ุตซอลไทยไปฟุตซอลโลกเป็นคราวข่าวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยซึ่งเดินทางไปแข่งขันศึกฟุตซอลเพลย์ออฟโซนเอเชียเพื่อชิงตั๋วฟุตซอลโลกปี2021จากเกมแรกทีมชาติไทยสามารถชนะทีมชาติอิรักไปด้วยสกอร์7-2และวันนี้เป็นเกมที่2ที่ไทยนั้นจะต้องเล่นในฐานะเจ้าบ้านซึ่งใช้สนามกลางในการแข่งขันผลการแพ้ชนะคือต้องเอาคะแนนทั้ง2เกมนั้นมารวมกันทีมไหนมีผลสกอร์ที่ดีกว่าทีมนั้นก็เป็นฝ่ายชนะไปทำให้ในเกมนี้ทีมชาติไทยนั้นมีความได้เปรียบเรื่องของสกอร์ที่มีตุนไว้อยู่แล้วส่วนผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดทีมชาติไทยสามารถชนะทีมอิรักไปด้วยสกอร์4-0และ2นัดรวมกันทีมชาติไทยมีสกอร์ชนะไปด้วยสกอร์รวม11-2ทำให้ทีมชาติไทยตีตัวเข้าไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกได้สำเร็จทำให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเข้าไปชิงแชมป์โลกเป็นสมัยที่6พร้อมรับเงินอัดฉีดจากทางสมาคมฟุตบอลไปถึง4,500,000 บาทสำหรับศึกฟุตซอลปี2021ที่ลิทัวเนียเป็นเจ้าภาพนั้นจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่12 กันยายนถึง3 ตุลาคมปี2021โดยมี24 ชาติเข้าร่วมทำการแข่งขันฝั่งทวีปยุโรปนั้นมีลิทัวเนียเป็นเจ้าภาพโดยมีทีมร่วมคือทีมคาซัคสถานทีมโปรตุเกสทีมรัสเซียรองแชมป์โลกปี2016ทีมชาติสเปนทีมสาธารณรัฐเช็กทีมชาติเซอร์เบียทีมเอเชียโอชิเนีย1 ชาติและทีมหมู่เกาะโซโลมอนส่วนฝั่งทางทวีปอเมริกาใต้มี4 ชาติได้แก่ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์โลกปี2016ทีมชาติบราซิลทีมชาติปารากวัยทีมชาติเวเนซุเอลาคอนคาเคฟ4 ชาติคอสตาริก้ากัวเตมาลาปานามาและทีมชาติสหรัฐอเมริกาส่วนทวีปแอฟริกานั้นมี3 ชาติได้แก่แองโกลาทีมชาติอียิปต์และทีมชาติโมร็อกโกฝั่งทวีปเอเชียมี5 ชาติด้วยกันอันดับแรกเป็นทีมชาติอิหร่านอันดับ2เป็นทีมชาติญี่ปุ่นอันดับ3เป็นทีมชาติอุซเบกิสถานอันดับ4เป็นทีมชาติไทยและรอผลคู่เวียดนามเจอกับเลบานอนอีก1 คู่ก็ขอแสดงความดีใจกับทัพฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะครับก็เป็นความสำเร็จอีก1 ครั้งที่สามารถเข้าไปเล่นในฟุตซอลโลกได้ขอบคุณสำหรับการรับชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ